ดะฮะแล้วก็ตอนนี้โชว์ที่2นั้นพร้อมนะฮะถ้าอยากดูแล้วก็อย่ากระพริบตานะจ๊ะอายเขาก็แค่เกิดไปไงไหวไหมฮะไหวค่ะไหวนะเก่งอยู่แล้วนะโอ้โหเมื่อกี้จบไปเรียบร้อยนะกับโชว์ชุดนี้นะฮะสนุกสนานคึกคักครับครับผมทำไมตัวดูไม่เท่ากันเลยครับก็อายุไม่เท่ากันเท่าไหร่บ้างชัดเจนนะอายุมันแตกต่างก็อย่างนี้แหละใจอายุไม่เท่ากันนะแต่ทำไมไม่เอาไล่ๆกันไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไล่กันมาดีเลยแล้วหนูไปโดดอยู่คนเดียวฮะไม่ใช่อย่างนี้คือก่อนหน้านี้ตอนเขาซ้อมเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะน้องเขายังตัวไล่ๆกันเลยแล้วพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นี่น้องอยู่เขาสูงเพราะช่วงเด็กสูงไงพี่ปรี๊ดขึ้นมาคนเดียวเลยเหรอช่วงเด็กสูงไงมันแป๊บเดียวมันสูงเลยนะวันเดียวสูงเลยนะผมว่าไม่ใช่หรอกมันขึ้นอยู่กันมีการคอร์รัปชันกันแน่ๆเลยเรียกอะไรครับคอร์รัปชันอะไรก็คือจริงๆอ่ะนะถ้าหากวางทีมเนี่ยมันก็ต้องวางและได้ระดับกันใช่ไหมครับแต่คนเนี้ยอาจจะเป็นน้องของยายก็ได้ที่เป็นหัวหน้าทีมอ่ะคนที่ตั้งทีมอ่ะก็เลยเอ๊ะไม่รู้ทำยังไงทางนี้ก็บอกอ่ะแกต้องเอาฉันไปเนี่ยฉันอยากเต้นนะทางนี้ก็มันไม่ได้เพราะมันไม่เท่ากันไม่เป็นไปเท่ากันไม่เป็นไรเขาดูแปลกดีอะไรเงี้ยไม่มีเด็กเส้นก็เลยต้องเอาไงใจสวยหนูมายืนตรงนี้หนูมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ยืนอยู่ตรงหัวมายืนตรงนี้ตรงหัวครับแล้วยืนสลับที่อย่างนี้ดูน่าดูกว่าใช่ไหมใช่เลยมันยังไงมันอย่างนี้ใช่ไหมมันใช่ถูกต้องใช่เลยแบบนี้ทำไมไม่ยืนทำไมไม่เมื่อกี้มายืนอย่างนี้มันทำให้มองงงไงแต่น้องหน้าตาเขาสวยทุกคนเลยนะครับสมองเสื้อผ้าเขาก็ดีไซน์กันมานะว่าจะต้องเป็นชุดแบบว่ามีใส่เสื้อสีแดงทับก่อนแล้วพอเต้นๆไปก็มีวิธีถอดเสื้อแต่ชอบครับตอนถอดเสื้อชอบมากครับเนื้อสวยนะระวังเคยไหมเคยถอดแล้วมันหลุดมา 2-3 ชิ้นเลยเคยไหมมีไหมคิดเลยระวังไว้เราต้องป้องกันไว้อ๋อมันติดอยู่เรียบร้อยน้องๆเริ่มเต้นเริ่มอะไรกันแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันคะ
ของหนูเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ7ขวบแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ10ค่ะ10ขวบ3ปีแล้วถามจริงมีแฟนมีแฟนกันมั้ยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะโอ๊ยยังค่ะไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นไม่ได้ป๋ายังเด็กอยู่จะมาโทษไม่ได้ก็นั่นที่วัยเรียนไม่สมควรนะลูกให้โตซะก่อนแล้วเต้นๆเนี่ยเวลาท้องย้วยเนี่ยน่าเกลียดนะลูกป๋าแม่พ่อเขามาดูรุ่นนี้แต่งเขาไม่ปล่อยให้ลงพุงอยู่แล้วล่ะเพราะยังไงกล้ามท้องหน้าท้องเขามีทุกคนเล่นเต้นขนาดนี้นะฮะแม่เขาจะย้วยแม่เขาอ่ะก็ถือว่าเป็นความสามารถของเด็กแต่ละคนนะฮะครับนำศิลปะและอะไรต่อเมียอะไรหลายอย่างแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันยังนิ่งๆอยู่มันยังกลางๆอยู่ลูกอะไรที่มันท่าที่มันตื่นเต้นแอคชั่นอะไรมากกว่านี้การหมุนตัวการให้มันดูมันมีลีลาอะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงครับปู่หรือปู่ชวดเนี่ยจะชอบมากเลยปู่ชวดคือตอนนี้ก็ชอบแล้วแต่อาจจะยังชอบไม่สุดชอบไม่เต็มที่อ่ะคือปู่อาจจะอยากต้องการอะไรที่มันดูแบบแปลกชับกระเฉงแข็งขันหรือว่าทำนี้ได้ด้วยเหรอว้าวว้าวกว่านี้หน่อยต้องมีงั้นเพราะว่าน้องๆอ่ะเก่งกันทุกคนอยู่แล้วแหละนะจริงๆแล้วคือถ้าต้องท่าเต้นอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีอะไรติมากเพราะว่าน้องเก่งกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้เพิ่มความแปลกตาเพิ่มอะไรขึ้นมามีต่อตัว3 4 5ชั้นกระโดดลงมาปุ๊บหัวทิ่มลงมาปุ๊บมีการกระโดดมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นก็ท้าทายดีอ่ะอันนี้พูดอันนี้เข้าข้างเค้านะหัวร่วงลงมาแล้วปักหัวตายทำไงปักแล้วก็หลบหัวเข้ามาแล้วหลบเข้ามาในกระดองก่อนลูกแล้วก็ค่อยหมุนไม่ใช่เต่าสำหรับผมแล้วก็คือชอบนะครับการเต้นการอะไรแต่อะไรเขาดูมีความสุขอย่างที่เขาบอกอะไรเฮเดย์อะไรของเขาใช่ไหมค่ะก็มีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขสนุกเต้นดีครับตัวอ่อนอะไรดูยิ้มย้มแจ่มใสคือผมก็ไม่รู้จะติอะไรนะครับแต่คือเราดันชอบไปซะแล้วน่าหลงรักเขาซะแล้วรักเด็กว่าเถอะชอบเธอไปซะแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทีมเฮเดย์นะคะไม่ขออะไรมากนะคะขอแค่คะแนนบวกเพิ่มพิเศษให้กับทีมเฮเดย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจบเองเรียบร้อยน่ารักซะด้วยนะฮะอ่ะป๋าครับเชิญครับผมป๋าให้9คะแนนปูทางไปดีนะฮะจั่วสวยนะฮะ9แต้มฮะโอ้โหมาแล้วค่ะสำหรับพี่หม่ำก็8แต้มขอบคุณค่ะลดมานิดนึงแต่ก็ยังสูงอยู่นะคือผมก็อย่างว่านะมันก็พูดไปแล้วอ่ะคือชอบไปแล้วอ่ะพูดแล้วคืนคำไม่ได้ผมก็ขอให้10แล้วกัน10คะแนนถ้างั้นนะเรามาดูเปอร์เซ็นต์ภาพรวมหน่อยมั้ยฮะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะมาดูเลย 90% นะโอ้โหสูงนะสูงอยู่นะสูงอยู่นะนะฝั่งนู้นละฮะถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยไปดูกันนะช่วยกันลุ้นนะฮะว่าได้หรือไม่ได้นะขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหชัดเจนนะ 10,000 บาทขอบคุณค่ะพร้อมกับเหรียญรางวัลเชิญจะไปทับเด็กล่ะอันนี้น้องเฮเดย์อันนี้อะไรฮะเฮนี่ไรวะเฮ้ยกลัววะจุดสมพรไหมครับหนึ่งสองสาม